เก้าอี้อยู่นี่ก็อยู่นี่พี่แม่เอาไม่ใช่ตัวนู้นเหรอไม่ใช่ตัวนู้นอันเป็นตัวนี้ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไข่เจียวไม่ใช่เพราะว่าชอบกินไข่แดงไม่สุกถ้าไข่เจียวมันต้องสุกหมดไงทำไมชอบไข่เจียวไข่เจียวฮะเพราะว่ามันอร่อยดีจริงๆผมกินชอบกินเมนูไข่อยู่แล้วแต่ถ้าให้เลือกผมชอบไข่เจียวมากกว่าครับผมช้อนส้อมตะเกียบมันแบบมันได้อะมันคืออะไรเอาส้อมจิ้มจวกมันได้เลยใช่ไหมได้เลยพอยิงชุบโอ้นี่ออกมันเหมือนแบบเสี่ยงดวงไงพอยิงชุบมันเป็นเรื่องของเกมนะมันมี3ตัวเลือกอ่ะใช่ใช่ใช่1 2 3 1 2 3นี่อ่ะมันคือเกมมันคือเกมมันคือเกมกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์มมันแบบว่ามันเลือกเซตติ้งได้โฟกัสจับไว้ได้โทรอยเหมือนแบบเก็บโมเมนต์เก็บโมเมนต์เราเลือกอะไรไม่ได้ข้าวต้มหมูครับผมเองเลือกเลยฮะแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหมูครับไอ้คำนี้ผมชอบครับมันเป็นแบบว่าเครื่องแกงของแบบของไทยอะไรเงี้ยกินบ่อยถ้าเกิดว่าเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นเนี่ยจะเลือกแกงเขียวหวานถ้าเป็นมื้อเช้ามื้อเช้าก็กินเขียวหวานเหมือนกันถ้าเป็นข้าวต้มหมูทำไมล่ะพี่เมนูในเรื่องที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะครับคือครับผมหมูก้อนทอดมะแขวนครับมันเป็นฉากที่เราจะได้ต้องกินอาหารจริงเชฟดันทำสดๆร้อนๆให้กินแล้วมันแบบอร่อยมากซีนนั้นน่ะมันจะเป็นซีนที่เชฟเอื้อกินและอธิบายถึงรสชาติคำพูดทุกคำพูดมันตามนั้นจริงต้องขอบคุณเชฟนะฮะนี่คนหัวลุกเลยเนี่ยอร่อยคนหัวลุกเลยเชฟปิงเนี่ยอร่อยมากครับแมวมครับเขาชอบของเขาชอบเลยจริงๆผมก็ชอบแมวนะแต่ว่าแมวไม่ค่อยชอบผมอะไรผมไปใกล้เนี่ยเดินหนีไม่เข้าใจอ่ะแต่หมาเนี่ยวิ่งสายมาชอบเราเราอาจจะเหมือนหมาอาจารย์ครับผมชอบเวลากลางคืนนะเป็นคนกลางคืนหน่อยคล้ายกันแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นดวงดาวที่เราสามารถมองได้โดยไม่เจ็บปวดอ่ะไม่แสบตาอะไรเงี้ยมันมีซับเทคข้างในใช่รถยนต์ครับสมัยเด็กๆผมต้องเลือกมอเตอร์ไซค์แน่นอนฮะเพราะว่าผมเป็นเด็กแว้นมาก่อนไม่ขนาดนั้นก็คือหมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์เป็นหลักอยู่แล้วพอเราโตขึ้นก็รู้สึกว่าเลือกรถยนต์ดีกว่าผมเลือกรถยนต์เหมือนกันนะเพราะว่าแอร์มันเย็นครับใช่ครับก็คือเรื่องนี้ให้ผมได้กลับมาขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งนึงในรอบๆหลายๆปีอยู่เหมือนกันซ้อนแล้วยังไงแบบรู้สึกว่าแบบมั่นใจเลยพี่คือมาร์กอะขับดีแต่ถนนมันขรุขระมันก็ตึ๊ดอยู่ยังไงแล้วลงมามันก็ปวดน้ำปลาพริกเดี๋ยวก่อนช็อตอยู่มันต่างกันเหรอคือผมว่าฝังใจกับคำว่าน้ำปลาพริกมาตลอดเพราะมันคือน้ำปลาที่ใส่พริกเอ็กเอื้อครับเอื้อครับคือเอื้อเนี่ยมันเป็นคำสูงไงเอื้อมันต้องไปทิ้งท้ายใช่เอื้อเราสองคนเลือกเอกเอื้อเนาะเอกเอื้อเอกเอื้อครับผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะมาติดแฮชแท็กเอกเอื้อกันนะครับผมเดี๋ยวนะแฮชแท็กอะไรเอกเอื้อเลยหรือเอกแฮชแท็กเอกเอื้อมันมีเอกเอื้ออีสเดียวเลยนะเอาเหรอเออเอาอะไรเอาอะไรแฮชแท็กเอกเอื้อเลยเอกเอื้อเลยเอกเอื้อเลยแฮชแท็กว่าเอกเอื้อเลยเอกเอื้อเอกเอื้ออ่ะนะครับทุกคนครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์ Bite Me สวัสดิ์เสิร์ฟรัสกับทุกคนด้วยนะครับสนุกแน่นอนแล้วก็บอกเลยว่าอาหารเรื่องนี้เนี่ยอร่อยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่อาหารยังมีคนอื่นอีกด้วยนะครับผมไม่ฝากทุกคนด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องราวเนี่ยมันมีหักไปหักมาในแบบที่เดาไม่ได้เลยทุกวันนี้ผมแสดงผมยังงงอยู่เลยว่ามันพลิกไปไหนแล้วครับผมครับให้คนฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับไม่บังอ่ะ